ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะช่วงสยามโซไซตี้พาความสนุกมาให้คุณสัปดาห์นี้ไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตของการรวมตัวของศิลปินยุค90ที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วกับคอนเสิร์ต Rock Butter Episode 3 The Frontliner กองหน้าขาร็อกการรวมตัวของสุดยอดศิลปินสายร็อกแถวหน้าของวงการดนตรีไทยที่มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์สุดแสนประทับใจแบบที่หาชมไม่ได้จากที่ไหนศิลปินนำทีมโดย Eat Fly กบทักซี่บิลลี่โอแกนยูยี่อลิสาแมวจิรศักดิ์ปีเตอร์คอปเดรนโดเอสกวยไทยเจทราจีดีออฟMurder และมีเอกได้ปรากฏตัวเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่งซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีเต็มไปด้วยรอยยิ้มกันทุกฝ่ายวันนี้เป็นอีกวันนึงที่พวกเราพี่น้องได้กอดกันจริงๆนะครับซึ่งก็โอกาสที่ได้รวมตัวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากครั้งนี้เราได้กอดกันจริงๆคือได้กอดพี่ได้กอดที่พี่น้องๆกันซึ่งร็อกวาเซอร์มันก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้มีคนที่ก่อตั้งร่วมก่อตั้งกันมากับร็อกวาเซอร์ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็คือพี่แมวมาร่วมด้วยเรื่องร่างกายไม่ต้องห่วงเพราะว่านอกจากพวกเราจะแข็งแรงกันดีอยู่แล้วเรายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเรียกได้ว่าโคตรฟิตอ่ะจริงหรือเปล่าพี่พี่แน่ใจว่าพวกผมฟิตนะมาแสดงพลังร็อกให้พวกเราได้ชมกันนะแล้วก็เรื่องของหัวใจแน่นอนว่าพวกเราทุกคนมาด้วยใจที่แบบเต็มร้อยเกินร้อยในการที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆของเราในครั้งนี้นะครับไม่เจอนานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนานน้องๆคือแบบว่าเด๋อไปเลยอะค่ะแต่ว่าก็สอบปิดมี20อ่ะมี20ค่ะ20อ่ะสักพักแรกครับส่วนใหญ่เราจะเป็นแต่งานตามผับตามบาร์อะไรโอกาสที่จะมารวมตัวเล่นกันงานใหญ่ๆนี่ถือว่าก็พิเศษแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็กับพี่นี่ก็จะรู้สึกว่าพิเศษหน่อยเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ยี่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ก็มาแสดงภาพยนตร์ที่ผมเคยได้เป็นพระเอกในสมัยนั้นเป็นหนังของอรุณรณภพใช่ค่ะนะฮะเรื่องครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่เดี๋ยวนั้นเป็นพระเอกนางเอกกันนะฮะนางเอกจิตตลาครับอ๋อเหรอครับอันนี้เขาก็เป็นแบบเฟชชี่ตอนนั้นอ๋อเหรอครับเขาเป็นดาราแบบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยวันนี้ได้มาร่วมงานเกือบอิจฉาครับก็เป็น30กว่าปีนะถือว่านานมากโอ้โหเราคิดว่าแค่2ชั่วโมงกว่าๆกำลังดีที่ไหนได้มันลากไปเกือบ3ชั่วโมงครับนี่แค่เราแบ่งเพลงคิดของแต่ละคนมาแล้วซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วเรามีเพลงกันมากกว่านั้นและอย่างนึง Rock Brother มันมีพี่น้องอีกเยอะนะครับจะบอกได้เลยว่าพี่น้องของเราที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เราเริ่มมีงานชุดแรกกันมาหรือว่าต่างคนไหนมีงานก่อนคนน้องตามมาเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีมากความผูกพันนั้นยังอยู่กับพวกเราแล้วก็เอพิโซดต่อไปอยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าเอพิโซด4เอพิโซด5มันคือพี่น้องของ Rock Brother ทั้งหมดจะมารวมตัวกันเพื่อจะสร้างสิ่งความประทับใจความสุขให้กับทุกคนที่ติดตามเรามาครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่2ค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่นายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดกาญจนบุรีงานหลงเสน่ห์เมืองกาญโครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้ากาญจนบุรีที่มีความโดดเด่น50ร้านดังรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยตรงสร้างประสบการณ์นำรายได้กลับชุมชนโดยงานจะจัดขึ้นวันที่5ถึง9ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับก็จะจัดกิจกรรม2ครั้งนะคะครั้งแรกที่นี่ที่ไอคอนสยามนะคะระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2566นะคะแล้วก็ที่ครั้งที่2ที่โรบินสัน
กาญจนบุรีนะคะระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาตรงนั้น100บูธนะคะทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของกาญจนบุรีเรามีหลากหลายนะคะเรามีสะพานข้ามแม่น้ำแฟที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรามีทรัพยากรป่าไม้มีน้ำตกมีเขื่อนนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวมีร้านกาแฟให้เช็คอินนะคะในส่วนของอาหารนะคะเราก็จะมีด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้สินค้าเกษตรของเราได้รับผลดีนะคะจากสินค้าเกษตรเราก็นำมาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเชื่อมต่อตอนนี้หลายๆตัวเชื่อมสู่การส่งออกค่ะเราคาดหวังว่าผู้อย่างแรกนะคะผู้ประกอบการที่มาก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตลาดสินค้าพวกนี้ยังไปได้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมสินค้าหลายๆตัวของเรานะคะเท่าที่อยู่ในงานเราได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะแล้วคิดว่าในกิจกรรมต่อไปก็คือเราจะร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะเพื่อที่จะนำสินค้าที่มีมาตรฐานที่สูงที่มีคุณภาพแล้วที่ดูดีแล้วเราจะรวบรวมเพื่อไปคุยกับอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าผู้ส่งออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้ทำโปรเจกต์ต่อไปด้วยกันสุดท้ายนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวกรุงเทพนะคะที่จะมาช้อปปิ้งนะคะที่สินค้าของจังหวัดกาญจนบุรีที่นำมาเสิร์ฟถึงที่นะคะระหว่างตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่29กันยายนค่ะแล้วสำหรับท่านที่อยากจะท่องเที่ยวนะคะกาญจนบุรียินดีต้อนรับนะคะและเรามีจัดงานครั้งที่2ของกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาที่ห้างโรบินสันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและสูตินรีเวช IWC 90ปีที่10อย่างมั่นคงไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้คุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเติมเต็มความสุขในครอบครัวไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อย่างสูงสุดแต่ลูกน้อยต้องแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคทางพันธุกรรมเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดควบคู่ไปกับการปรับแต่งกระบวนการรักษาเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของคนไข้แต่ละรายหรือที่เรียกว่าการรักษาแบบ personalization เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถออกแบบการรักษาให้สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละรายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการรักษาได้ใน10ปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะให้ประสิทธิภาพในการรักษาโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงนะครับเรื่องความปลอดภัยของคนไข้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรายังคิดถึงในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์นะครับว่าสิ่งใดควรที่จะนำเสนอกับคนไข้เพราะนั้นเราใช้เทคโนโลยีควบคู่กันกับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ทำให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับให้บริการในเรื่องของสุขภาพสตรีโดยทั่วไปนะครับรวมทั้งเรื่องของภาวะรักษาผู้มีบุตรยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในภาวะในฝ่ายหญิงในฝ่ายชายนะครับรวมถึงการเรื่องของการที่จะตรวจคัดกรองเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติรวมทั้งในคู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้เราให้การดูแลเป็นพิเศษเลยสำหรับในคู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องอยากจะมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วด้วยเนี่ยเราไม่ได้ต้องการลูกที่ออกมาแล้วมีความผิดปกตินะครับเรื่องของการที่จะลูกคลอดออกมาแล้วครบ32เฉยๆอันนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องของบุญกรรมอย่างต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้การสนใจดูแลแล้วก็รวมทั้งในคู่ที่ยังไม่ได้มีคู่นะครับในเรื่องของสตรีที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือแม้กระทั่งในคู่สมรสที่มีคู่แล้วก็ตามแต่ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ในตอนนี้เนี่ยเราก็ให้การดูแลในเรื่องของการที่จะกระตุ้นไข่แล้วก็แช่แข็งไข่หรือแช่แข็งตัวอ่อนในกรณีที่ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์นะเป็นการดูแลผู้หญิงค่ะในทุกช่วงอายุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของพวกเรื่องตกคราวเรื่องประจำเดือนผิดปกติหรือว่าใครมีปัญหาพวกปวดท้องประจำเดือนนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาทางคลินิกได้ค่ะรวมถึงในเรื่องของพวกการฉีดวัคซีนพวกมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่แบบสนใจในเรื่องนี้สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลจากที่นี่ได้เลยค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะเราก็จะมีทางโซเชียลมีเดียค่ะหลายช่องทางเลยค่ะทั้งในเพจของ IWC นะคะแล้วก็ทาง TikTok ก็อาจจะต้องมี
แอดไลน์อะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะปรึกษาหมอโดยตรงก็สามารถทำนัดเข้ามากับทางที่คลินิกได้เลยค่ะก็สำหรับคลินิก IWC นะคะก็อยู่ที่ตึกไทม์สแควร์นะคะชั้น16ค่ะเดินทางง่ายๆนะคะก็คือขึ้น BTS มาได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่สะดวกขับรถมาก็มีที่จอดรถเยอะมากเช่นกันค่ะไปต่อกันที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Mahidol Day of Actuarial Science and Math for Life เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าในวงการประกันภัยและภาคธุรกิจอื่นๆรวมถึงแสดงความขอบคุณมิสเตอร์คินฮินลิมผู้สนับสนุนทุนการศึกษาอีกด้วยครับ This is partly COVID inspired yeah I was working from home and I felt that I wanted to do something which makes a differenceto the society in Thailand and I wanted it to be something which is close to my heart yeah I've worked as an actuary all my life yeah and I've spent a lot of time living in Thailand yeah so I wanted to give that back to the Thai society so that somebody can actually have the opportunity to actually get benefit from higher learning on the actuarial science and hopefully becomeA fellow for the actuarial profession. So this is something which I want to do for sustainability of the actuarial profession, because one day I will retire, and I will then be happy to see other people following the footsteps in this very this profession which is very highly regarded in society. ต้องเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นว่าจะศึกษาให้จบตลอดหลักสูตรแล้วก็เข้าไปสู่สายอาชีพนี้จริงๆนะคะทั้งนี้เนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยก็เป็นนักสูตรนานาชาติเพราะฉะนั้นค่าเรียนเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ความจริงเขามีความสามารถนะคะมีมันสมองดีๆเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะมาเรียนในหลักสูตรเราได้คุณลิมก็เห็นจุดตรงนี้ว่าการที่คุณลิมมาให้ทุนการศึกษาในลักษณะนี้ก็จะทำให้ทางหลักสูตรแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยก็จะได้บุคลากรที่เป็นผู้ที่มีมันสมองแล้วก็ได้เป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านการ manage risk ความเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะหลักสูตรของเราที่มีโอกาสเยอะนะครับมีทางการให้ทุนที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีคอนเน็กชันอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอยากจะเชิญชวนให้น้องๆลองมาดูในสาขาของเรานะครับว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าความเป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาที่น้องๆรู้จักตอนม.ปลายแน่ๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่อาจจะทำให้น้องเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ที่น้องๆเขาชอบตอนม.ปลายเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารต่อเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงได้เยอะเลยต้อนรับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของลิฟต์ลิควิดในรอบ4ปีดอริโอปารีสจัดงานดอริโอปารีสเมซองอินฟอลลิเบิลเปิดตัวลิปสติกเนื้อแมตต์ลองแวร์ตัวแรกกับอินฟอลลิเบิลแมตต์รีซิสแทนลิฟต์ลิควิดเนื้อแมตต์บางเบาไม่เหนียวเบรนง่ายสบายปากติดทนนาน16ชั่วโมงโดยมีคุณนิชา ณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชสปอคเพอร์ซันของดอริโอปารีสประเทศไทยพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษเจนนี่เทนโพสวรรค์นักแสดงจากสังกัด GMMTV ตู่ต้นตะวันวินนี่ธนวินสตางค์กิตติภพและลูกจันทร์ภาสีดีเพชรสุธีณลาน BTS สยามสแควร์วันพร้อมโชว์เคสรถสีแดงที่นำลิปสติกยักษ์ที่เป็นปรากฏการณ์ไวรัลเพ้นเมืองปารีสถึงไทยแล้วใจกลางสยามสแควร์เจนจะบอกว่าเป็นลิปแมตที่ติดคนนั้นแต่ดีจริงๆนะอันนี้คือแบบจากเป็นที่ผู้ที่ใช้จริงๆพอหลังจากวันนั้นก็คือลอเรียลเขาส่งให้ทุกสีเลย คุณเจนนี่สวอชได้เต็มที่เลยค่ะ เจ้าสีอะไรก็เลยสวอชทุกสีแต่วันนี้ใช้1-5เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ตัดกับสีสวยด้วยแล้วก็เป็นสีที่เจนไม่เคยได้ใช้แล้วพอได้ลองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นลิปแมตที่ติดทนนานและทำให้ติดทนนานจริงๆ16ชั่วโมงอ่ะระหว่างวันคือสมมติเจนไปออกงานไปออกอีเวนต์ไปอีกงานนึงลิปก็คือยังอยู่อะค่ะก็มั่นใจได้ว่าสวยทั้งวันแน่นอนอุ้ยอันนี้ไม่หลุดเลยขนาดกินน้ำกินข้าวกินอะไรไม่หลุดเลยค่ะแต่ถ้าจูบก็อาจจะมีนิดนึงต้องโซเอาค่ะเจนเอามาเบลนกับ610ตัวที่เจนชอบอะค่ะ
คือเป็นคนที่ชอบสีนูดพี่ๆก็น่าจะเห็นเจนพาตั้งแต่เด็กชอบสีนูดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอ610แล้วอุ๊ยเป็นสีนูดที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาเบลนด์กับนี้แล้วแบบอุ๊ยสวยเอามาเบลนด์กับอะไรเอามาผสมกันนะคะเราจะได้สีที่แบบไม่เหมือนกับสีในลิปสติกในแท่งอ่ะพอแบบเบลนด์เราก็จะได้อีกบุคลิกนึงได้อีกคาแรคเตอร์นึงวันนี้ก็เหมือนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ L'Oréal ในวันนี้จริงๆอ่ะฝากไว้กับทุกคอลเลกชันเลยนะคะเพราะจริงใจเจนอ่ะก็เป็นคนใช้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย L'Oréal มันอยู่คู่กับเรามานานมากอะค่ะแล้วก็ทุกสีคือดีเป็นของที่มีคุณภาพจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกสาวๆทุกคนจับต้องได้แล้วมันสวยจริงๆมีคุณภาพจริงๆอะค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้มาโปรโมทและพรีเซนต์ลิปตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้จริงๆที่นู่นแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจมากก็เลยสามารถแบบพูดได้ทุกอย่างเลยว่าตัวนี้ดียังไงจริงๆนิชาลองใช้ไปหลายเฉดเราก็ชอบทุกเฉดเพราะว่าด้วยความที่โอเคอาจจะชอบเนื้ออยู่แล้วที่เป็นเนื้อแมทแต่ว่าเบาปากไม่ต้องทาเยอะจนมันหนาเติบแล้วมันก็ไม่แครกด้วยค่ะคือชอบเนื้อเป็นทุนเดิมแล้วพอมาลองสีอ่ะมันก็เลยรู้สึกแฮปปี้ที่จะใช้ทุกสีด้วยเพราะว่าแบบพอเนื้อมันดีอะเนาะค่ะก็แต่วันนี้ที่ใช้คือสี115กับ105เล่นกันได้ค่ะคือใครอยากเล่นสนุกแบบไหนคือเล่นได้หมดเลยเพราะว่าใช้ง่ายค่ะแล้วก็เบาด้วยสนุกค่ะคือรู้สึกดีใจมากๆที่แบบL'Oréalเขาให้โอกาสได้ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เอนจอยมากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งตรงหน้าแล้วประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดไปต่อกันที่บริษัท QQ Entertainment จำกัดได้จัดงานเทศกาลละครครั้งที่2เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงละคร Mercury มีการแสดงของเด็กๆในสังกัดท่าเรือ5รถพร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันอีกด้วยครับโดยสปอนเซอร์งานครั้งนี้เครื่องสำอางชัยเมคอัพโดยคุณชัยยงแก้วกันหรือชัยเมคอัพมาร่วมเนรมิตการแต่งหน้าและดูแลบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าการแสดงของน้องๆทุกโชว์ในครั้งนี้เครื่องสำอางชัยเมคอัพคิดค้นสูตรและได้ทดลองแต่งหน้าให้กับคนในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายให้สวยดูดีมีชัยทั้งแป้งพับเนื้อเนียนปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำได้เป็นอย่างดีและคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างเนียนกริบเลยทีเดียววันนี้นะครับจะเป็นงานเปิดตัวบริษัท QQ Entertainment ครับแล้วก็ภายในงานนะครับจะมีโชว์เป็นละครเวทีของเด็กนักเรียน Q Studio 5เรื่องครับแล้วก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ทีนี้ในส่วนของบริษัท QQ Entertainment ครับจะเป็นบริษัทที่รับผลิตงานโฆษณาเป็นงานโปรดักชันนะครับโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศรับผลิตงานซีรีส์งานหนังงานละครอะไรเงี้ยครับผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็บอนนาวัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกประทับใจในความสามารถแล้วก็คุณอิงฟ้าครับพี่อิงฟ้าครับค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนคลับมีคนรักเยอะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนแล้วคีก็เลยรู้สึกว่ามีคุณวัฒน์เป็นแบบอย่างในการทำสเตจเพราะว่าคุณวัฒน์ครับเขาปั้นนางงามปั้นนางแบบปั้นผู้หญิงเก่งใช่แล้วเขาต่อยอดจากนางงามมาเป็นคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยคิวก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆอยากสร้างเวทีให้เด็กๆเลยนะครับก็เลยให้เด็กๆรุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นวัยรุ่นนะครับได้มีโอกาสเวทีแสงสีเสียงครับเอาดีๆเลยคือตอบโจทย์ให้กับกลางแจ้งด้วยนะฮะเข้ากล้องด้วยตอบโจทย์ให้กับดาราไทยด้วยเป็นอย่างดีเพราะพี่ชัยคิดค้นในสูตรออกมาเป็นแบบอันเดอร์โทนสำหรับผิวคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้องกันเนี่ยใช้ของพี่ชัยเมคอัพเป็นประจำเลยฮะเขามั่นใจมากๆเลยเวลาพี่ชัยลงผิวให้เขาฮะดีมากเลยฮะตอนนี้คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะฮะส่วนใหญ่พี่ชัยจะเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีในส่วนของออฟไลน์เวลาที่เราไปทำเวิร์กช็อปให้กับแบบมีนักศึกษาด้วยนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยพี่ชัยก็จะเอาโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยไปนำเสนอด้วยนะฮะแล้วก็มีทางออนไลน์นะฮะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มนะฮะพิมพ์คำว่าชัยเมคอัพภาษาอังกฤษก็จะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยฮะดีป้าจัดงาน Digital Tourism Unboxed Conference สำหรับคนท่องเที่ยวแห่งปีพร้อมยกขบวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมมอบสาระความรู้และแนวคิดดีๆผ่านเวทีเสวนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการชาวเวิร์กช็อปชั้นนำและขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วย Digital Shoe Thailand Connect แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดและเปิดตัว Utility Tokenกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มการซื้อซ้ำทั้งหมดเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลวันนี้เป็นงานดิจิทัลทัวริซึมอันบ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นงานที่วันนี้มี
องค์กรที่เข้ามาร่วมนะก็มีกระทรวงอวและเครือข่ายสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่เรามาเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับว่าวันนี้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นภาคบริการเนี่ยจะสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีกับภาคเอกชนในเรื่องของ Thailand Connect ก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะทำให้การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้ก็เป็นการพัฒนาร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นภาคหนึ่งที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้นะครับในงานเนี่ยจะมีทั้งสปีกเกอร์นะครับแล้วก็มีการมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในยุคของเว็บ3นะครับgenerative AI การใช้ข้อมูลในการเชื่อมโยงตลาดไทยกับตลาดต่างชาตินะครับแล้วก็ยังมีการเอาตัวทอฟิสโกที่เปิดตัว Thailand Connect ที่เป็นแพลตฟอร์ม B2B ที่รัฐมนตรีนำเรียนนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มแรกของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงาน Unbox วันนี้นะครับปิดท้ายกันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี2566เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่19เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถด้านนวัตกรรมในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของนักนวัตกรไทยผู้รีเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนครับทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันนวัตกรรมแห่งประเทศไทยโดยเป็นการเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเพราะท่านเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมนะแล้วก็มีเรื่องของการทำที่ท่านทำเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรื่องของการแกล้งดินแล้วก็ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทรัพย์สินธรรมยามีได้รับสิทธิบัตรมากมายฉะนั้นท่านเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีจะมีการมอบพิธีรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมาซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วที่เราบอกว่าเราแบ่งรางวัลเป็นทั้ง5ด้านเนี่ยก็เพื่อให้มันโคเวอร์มิติของนวัตกรรมในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมก็เป็นบริษัทขนาดกลางแล้วก็บริษัทขนาดย่อมส่วนด้านเรื่องของตัวสังคมนะและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องของภาครัฐหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรเอกชนแล้วก็ NGO แล้วก็เป็นด้านสื่อและการสื่อสารด้านการออกแบบและบริการซึ่งก็จะเป็นเรื่องของด้านเอกชนที่เข้ามานะคะแล้วก็จะมีเรื่องขององค์กรนวัตกรรมซึ่งทั้ง5ด้านนี้เนี่ยเราถามว่าการต่อยอดจะเหมือนกันไหมก็จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจนั้นเราก็พยายามจะส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ประกอบการนั้นได้รับพูดง่ายขยายตลาดจากการเชิดชูเกียรติเหล่านี้ผู้ประกอบการไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมนั้นจะได้รับการ acknowledgement หรือได้คำยอมรับแล้วก็มีการที่รับรู้ของสื่อมวลชนทั้งหลังวันนี้ทุกท่านมางานในวันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงผลงานดีๆของประเทศไทยว่าประเทศไทยเรามีความมุ่งมั่นนวัตกรรมอย่างไรบ้างฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการสร้างความรับรู้เรื่องของนวัตกรรมของโปรดักต์ของผู้ประกอบการและเป็นการขยายผลนอกเหนือจากนั้นนะเราจะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในแง่ของการทำเรื่องของ market channel ในการขยายการส่งต่อทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศรวมถึงในอนาคตข้างหน้าแล้วเรามีโปรแกรมในเรื่องของ accelerator program หรือ incubation program ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานรวมถึงเรื่องของการส่งดักโปรดักต์ออกไปต่างประเทศนะเราก็มีความร่วมมือกับสถานทูตไทยต่างประเทศรวมถึงในงานผลิตในต่างประเทศในการที่จะเอาผู้ประกอบการเหล่านี้เอาสินค้าและบริการต่างๆออกสู่การรับรู้ของสาธารณชนฉะนั้นเราจะเห็นนะว่ารางวัลทั้ง5ด้านนั้นคนที่รับนั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของผู้ประกอบการและท่านทั้งหลายเป็นนวัตกรเป็นผู้ประกอบการที่จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแห่งนวัตกรรมนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เวลาของเราหมดซะแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสยามโซไซตี้ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมที่นี่ค่ะ